Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่11กันยายน2022ซีรีส์ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางชีวิตวันที่6ทำไมพระเยซูจึงปล่อยให้ผู้คนเดินจากไปในพระธรรมยอห์นบทที่6เราเห็นฝูงชนติดตามพระเยซูไปที่ทะเลสาบกาลิลีพระองค์ทรงรักษาโรคและเลี้ยงอาหารคนนับพันด้วยขนมปังและปลาจำนวนเพียงน้อยนิดและสั่งสอนพวกเขาด้วยสิทธิอำนาจพวกเขายกย่องให้พระองค์เป็นราชาหรือหากเปรียบเทียบในปัจจุบันพระองค์ก็คงเป็นเหมือนร็อกสตาร์หากเราเป็นหนึ่งในสาวกของพระองค์เราอาจจะคิดว่าเอาละนี่เป็นเวลาที่ดีเลยพระเยซูเพิ่งทำการอัศจรรย์เลี้ยงอาหารพวกเขางั้นพระองค์ก็ใช้ฤทธิอำนาจทำให้พวกเขาเดินติดตามพระองค์เลยก็แล้วกันแต่พระเยซูกลับทำในสิ่งที่คนไม่คาดคิดพระองค์ไม่ทรงฉวยประโยชน์และโอกาสจากชื่อเสียงที่พระองค์ได้รับพระองค์ทรงปรารถนาสาวกที่แท้จริงมากกว่าฝูงชนที่ชื่นชมพระองค์พระองค์ทรงประกาศคำสอนที่ยากขึ้นคำสอนที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจมากยิ่งขึ้นและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสาวกของพระองค์หลายคนเลิกติดตามพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่47ถึง52บอกกับเราว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของพวกท่านได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิตแต่นี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้คนที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าใครกินอาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราและพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่าคนนี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้เกิดความกระสับกระส่ายในบรรดาเหล่าสาวกพระเยซูไม่ทรงวิงวอนหรือวิ่งตามพวกเขาเพื่อแก้ตัวว่าเดี๋ยวก่อนเราพูดไปด้วยความไม่ตั้งใจโปรดฟังเราพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงปล่อยให้พวกเขาเดินจากไปแล้วพระองค์ก็หันกลับมาตรัสกับสาวก12คนว่าเจ้าต้องการจะเดินจากเราไปด้วยหรือไม่ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่60บอกกับเราว่าเมื่อพวกสาวกของพระองค์หลายคนได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่าคำสอนเรื่องนี้ยากนักใครจะรับได้และในยอห์นบทที่6ข้อที่66ถึง67ก็บอกเราต่อไปว่าตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปอีกพระเยซูตรัสกับ12คนนั้นว่าพวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือและนี่ไม่ได้หมายความว่าเราควรจะเลือกพูดข้อความในพระคัมภีร์ยากที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวแล้วก็หนีเราไปแต่ถ้าเป้าหมายของเราเหมือนกับเป้าหมายของพระเยซูนั่นก็คือการสร้างสาวกที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ต้องยินดีปล่อยให้ผู้คนเดินจากไปพระเยซูทรงให้เกียรติและยอมรับการตัดสินใจของผู้ที่พระองค์ทรงพบเจอเสมอก็เหมือนกับเศรษฐีหนุ่มที่เป็นทุกข์เพราะพระเยซูบอกให้เขาขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็เหมือนกับนักโทษประหารอีกคนบนกางเขนที่ไม่ยอมกลับใจหรืออาจจะเหมือนกับเราหลายคนในทำนองเดียวกันคริสตจักรก็ควรจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เลือกในการเป็นสมาชิกขององค์กรคริสเตียนในการเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์และในการมีส่วนร่วมเป็นสาวกที่ผูกพันตัวอย่างลงลึกเพราะทางเลือกเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงหัวใจที่คริสเตียนหนึ่งคนมีเพื่อพระคริสต์ได้ดีที่สุดเมื่อเราแบ่งปันเรื่องราวพระเยซูกับผู้อื่นจงจำไว้ว่าถ้าพระเยซูทรงให้เกียรติและยอมรับการตัดสินใจของผู้ที่จะเดินจากพระองค์ไปก็จะมีบางครั้งที่เราต้องทำเหมือนอย่างพระองค์เช่นเดียวกันการให้พื้นที่แก่ผู้อื่นในการปฏิเสธอาจเป็นเรื่องยากและต้องใช้ความรอบคอบอย่างยิ่งแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดอธิษฐานแสดงความรักของพระเจ้าหรือมองหาโอกาสที่จะสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นเรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใคร
จะเดินไปไกลเกินกว่าที่พระเจ้าจะเอื้อมถึงได้แน่นอนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้หากลูกแกะของเราเลือกที่จะเดินออกจากความเชื่ออะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการวางใจในพระเจ้ากับการละเลยหน้าที่ในฐานะสาวกของพระองค์เราสามารถตอบตัวเองว่าวันนี้เราวางใจในพระเจ้าได้มากน้อยเพียงใดให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานเสรีภาพในการตัดสินใจแก่เราและในขณะเดียวกันก็ทรงประทานความรักอันมากล้นแก่เราอย่างชัดเจนขอทรงช่วยเราให้ได้จดจ่ออยู่ที่หน้าที่ของเราในพระคริสต์ให้เราสัตย์ซื่อในการสำแดงความรักไม่ว่าแก่ผู้ที่ยังอยู่ในความเชื่อหรือผู้ที่เลือกเดินออกห่างจากพระองค์เราขอมั่นใจในความรักที่ไม่จำกัดและเกินเข้าใจของพระองค์และเลือกที่จะรักอย่างที่พระองค์ทรงรักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน